ผ่านปีใหม่2567ไปได้ไม่กี่วันก็มีดราม่าหุ้นแบงก์กำไรส่อแววทุกสถิติเป็นเสือนอนกินท่ามกลางเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สู้ดีเราจึงจะไปสืบพร้อมกันว่าแบงก์ไทยกำไรเยอะจนน่าเกลียดจริงหรือและแนวโน้มกำไรที่ออกมาดีจะยังดีต่อเนื่องจนน่าเข้าไปลงทุนอยู่หรือไม่พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นบล.เคจีไอประมาณการกำไรปี66ของกลุ่มธนาคาร8แห่งคาดแต่ 234,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 19.5% จากปี65จนเกิดเป็นกระแสดราม่าบนโลกออนไลน์ว่าแบงก์มีกำไรอู้ฟู่จากการคิดดอกเบี้ยเงินกู้แพงแต่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากต่ำเป็นเสือนอนกินท่ามกลางเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ค่อยจะดีความสามารถในการทำกำไรเป็นส่วนสำคัญที่จะตอบข้อสงสัยดังกล่าวได้ซึ่งดูได้จากอัตราดอกเบี้ยสุทธิโดยภาพรวมธนาคารของไทยมีอัตราดอกเบี้ยสุทธิไม่ได้สูงมากนักเพียงระดับ 3% เท่านั้นสาเหตุหลักมาจากการที่ธนาคารไม่ได้นำสินทรัพย์ทั้งหมดมาปล่อยกู้สัดส่วนสินเชื่อในระบบธนาคารของไทยอยู่ที่ 63% ส่วนที่เหลือเป็นการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนตราสารหนี้ในตลาดหุ้นราว 11% และบริหารสภาพคล่องรายวันผ่านการให้กู้ยืมระหว่างธนาคารด้วยกันเองอีก 15%อีกทั้งการเน้นปล่อยกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีเป็นหลักเพื่อลดปัญหาหนี้เสียหรือ NPL แม้ธนาคารจะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นแต่ด้วยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆที่เป็นต้นทุนคงที่แถมธนาคารก็ยังแข่งขันกันเองอย่างรุนแรงจนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลงอย่างมากจึงทำให้การควบคุมรายจ่ายของธนาคารอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในอดีตเท่านั้นอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่ผ่านมามีส่วนช่วยทำให้ธนาคารมีกำไรเพิ่มขึ้นจริงจนทำให้ตัวเลข ROA เพิ่มสูงขึ้นจนใกล้เคียงระดับก่อนโควิด-19ไปแล้วภายหลังฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19จนกำไรมีแนวโน้มออกมาดีต่อเนื่องทำให้ราคาหุ้นธนาคารหลายตัวปรับตัวขึ้นมาจนเอาท์เพอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับเซตคำถามต่อมาก็คือแนวโน้มกำไรของกลุ่มธนาคารที่ออกมาดีที่ยังดีต่อเนื่องจนน่าเข้าไปลงทุนอยู่หรือไม่จากแนวโน้มกำไรและการเติบโตที่จัดทำโดยฝ่ายวิจัยบล.เอเชียพลัสพบว่าแนวโน้มกำไรของกลุ่มธนาคารในปี67จะยังคงเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี66สาเหตุหลักมาจากการอยู่ช่วงปลายทางของแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วสะท้อนจากดอทพลอตหรือความเห็นต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการในธนาคารกลางสหรัฐที่ส่งสัญญาณว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยลงตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี69ทำให้เป็นไปได้สูงว่ากนง.จะใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นกันซึ่งนั่นจะทำให้อัตราดอกเบี้ยสุทธิขยายตัวน้อยลงตลอดจนการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มเติบโตต่ำและหนี้ครัวเรือนไทยที่อยู่ในระดับสูงจึงคาดว่าการขยายตัวของสินเชื่อจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้นด้านความเห็นนักวิเคราะห์จาก IAA Consensus ส่วนใหญ่ยังแนะซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารโดย BBL นอกจากหลายบล็อกจะยกให้เป็นหุ้นท็อปพิกของกลุ่มแล้วอยากมีอัพไซด์มากที่สุดอีกด้วยที่ระดับ 30% ต้องยอมรับว่ากลุ่มธนาคารกำไรปี66มีแนวโน้มทะลุ 200,000 ล้านบาทเป็นเพราะได้ประโยชน์จากเบี้ยขาขึ้นส่วนในโน้มปีนี้แม้จะยังดีต่อเนื่องแต่การเติบโตจะชะลอตัวลงดังนั้นจึงน่าจะพอได้คำตอบเบื้องต้นว่าควรลดหรือเพิ่มน้ำหนักหุ้นธนาคารในพอร์ต